clap. ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวขอแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันครับผมก็ชื่อวิรพัฒน์ชินะนาวินนะฮะชื่อเล่นชื่อตุนครับผมแต่ว่ามันจะมีแบบในอินเทอร์เน็ตเขาเรียกกันว่าเคโกะอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นนามปากกาของงานสายวงการเนี่ยครับก็อาจจะแนะนำนิดนึงว่าเคยผ่านทำงานที่ไหนมาบ้างจริงๆแล้วผมจบจุฬาลงกรณ์นะฮะศิลปกรรมศาสตร์ภาคสาขาทัศนศิลป์แล้วต่อจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่อเมริกา Academy of Art ซานฟรานซิสโกนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่พิซซ่าบูสกาเอ้ยที่พิซซ่าแล้วก็ดิสนีย์หลังจากนั้นก็ไปทำงานที่บูสกายแล้วก็ Sony Image Work แล้วก็มีทำงานที่ไทยด้วยก็คือ The Man Studio ครับผมก็ชื่อคุ้นเคยกันดีนะครับถ้าเป็นสายดูหนังแอนิเมชันมีใครไม่รู้จักพิซซ่าไหมครับทุกท่านรู้จักนะครับ Pixar Toy Story นะครับ Bug Life Finding Nemo Blue Sky Blue Sky มีใครไม่รู้จักไหมครับอันนี้ก็คือ Ice Age นะครับโรบอทครับผมเรื่องที่ผมทำก็จะเป็นเรื่องควอนตัมเฮียฮูครับผมนานแล้วเหมือนกันครับผมเก่าแหละครับผมก็ต่อเลยครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันก็ตอนนี้เป็นผู้บริหารอยู่ที่ Riffสตูดิโอครับผมครับตอนนี้ก็กลับมาที่ไทยเปิดสตูดิโอของตัวเองใช่ครับผมครับผมมีใครรู้จักมีใครรู้จัก RiFF บ้างครับ RiFF สตูดิโอมีคนรู้จักอยู่แล้วมีแฟนประจำ3คน ครับผมโอเคฮะก็ถ้างั้นเดี๋ยวแนะนำบริษัทที่เปิดนิดนึงแล้วกันฮะ RiFF เองจริงๆก็ถ้าเกิดส่วนใหญ่คนจะรู้จัก RiFF เนี่ยมาจากหนังเรื่องเมไหนไฟแรงเฟ้อฮะมีใครเคยดูหนังเรื่องเมไหนไฟแรงเคยดูเรื่องนี้บ้างครับมีหลายคนเคยดูหนังเรื่องนี้ไม่ทราบว่าเขาไปมีส่วนร่วมยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างครับก็คือหนังเรื่องนี้มันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเซ็กชันของแอนิเมชันนะคือหนังเรื่องนี้จะมีแอนิเมชันทั้งหมด13นาทีแล้วส่วนของทาง RiFF เองก็เป็นคนที่ครีเอททางด้านของแอนิเมชันทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นพาร์ทแอนิเมชันที่เสริมเข้าไปกับตัวละครหลักในหนังนะครับก็จะเป็นพาร์ทตลกๆนะฮะสำหรับคนที่ดูน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับผมบในสำหรับแอนิเมชันเรื่องเมไหนนี่คือใช้เทคนิคอะไรครับ 2D 3D 3D ฮะ 3D แต่เรนเดอร์ออกมาให้เหมือน 2D เป็น 2.5D ครับคล้ายๆเหมือนกับเรื่อง Your Name แต่ว่าใช้ 3D ทำไม่ใช่ 2D ทำครับไม่ใช่เครื่องมือเมื่อกี้พูดถึง Your Name ในปีที่แล้วเป็นแอนิเมชันเรื่องนึงที่มีกระแสดังพอสมควรในโซเชียลนะครับมีใครดูหนังเรื่องนี้บ้างครับมีหลายคนนะครับที่ดูหนังเรื่องนี้ก็อันนี้ใช้เทคนิคเราดูตอนที่เราดูในโรงเราอาจจะคิดว่ามันเป็น 2D ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคือเราใช้ 3D ทำใช่ครับผม 2.5D ฮะเขาเรียกกันอย่างนั้นครับผมครับนอกจากนี้มีอะไรครับก็มีบัดดี้มันนี่นะฮะแล้วก็มี Midnight Story ก็คือเรื่องสยอง2นาทีอันนี้ไม่รู้ใครเคยดูเรื่องสยอง2นาทีมั้ยครับอันนี้ก็เป็นกับเรื่องสั้นอันนึงหนังสั้นอันนึงที่มีคนแชร์เยอะใน Facebook นะครับครับก็วันนี้ได้ข่าวว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูจะมีให้ดูด้วยเพราะมันแค่2นาทีใช่ไหมครับก็จะได้แบบได้เห็นงานครับผมโอเคฮะก็จะครับผมอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นเรียลครับผมเป็นโชว์เรียลของออฟฟิศนะครับเผื่อหลายคนเมื่อกี้รู้จักหนังแต่ไม่เคยรู้จักออฟฟิศก็มาดูกันแล้วกันว่าออฟฟิศทำอะไรบ้างอันนี้คือผลงานที่ผ่านมาที่เคยทำมานะครับตั้งแต่ปี2000ในปี2015คือปี2016เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปครับผมงั้นเรามาดูกันครับว่ามีงานผลงานอะไรบ้างของทาง RiFF Studio นะครับWe'll be right back.
อันนั้นคือผลงานที่ผ่านมาครับคือหลักๆก็ทางRiFFเองก็ทำงานให้ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับผมส่วนใหญ่เราจะเน้นทางด้านแอนิเมชันไม่ได้เน้นไปทางด้านโฆษณาก็คือจะเป็นหนังฟีเจอร์ฟิล์มจะเป็นทางด้านซีนิเมติกเกมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะส่วนใหญ่เราก็จะรับงานทางสายนี้ตัวของRiFFเองก็เปิดมาได้ปีนี้เป็นปีที่7ครับเปิดมา7ปีแล้วครับผมเริ่มต้นจากทำกัน3คนเนี่ยตอนนี้ก็90กว่าละครับผมค่อยๆขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับผมครับแล้วตอนแรกมีแนวคิดยังไงเปลี่ยนตัวจากทำงานตามค่ายต่างๆแล้วก็มาตัดสินใจเปิดอ๋ออันนี้ก็คือพูดถึงจากแอนิเมเตอร์ไปเป็นเอ็นเตอร์พเนอร์ใช่ไหมฮะครับก็จริงๆไม่เคยคิดจะเป็นเลยครับผมตอนแรกไม่คิดจะเปิดไม่คิดจะเปิดเลยครับอันนี้ต้องบอกก่อนไม่เคยคิดจะเปิดเลยมีอย่างเดียวคือเคยสัญญากับเพื่อนไว้เมื่อ17ปีที่แล้วว่าถ้าเกิดเพื่อนเปิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยครับตอนนั้นก็สัญญาก็คือรับปากไปส่งเดชอย่างนั้นนะคือกะว่าเขาไม่เปิดแน่ๆกะไม่เปิดแน่ๆแต่ปรากฏว่ามันดันเปิดเปิดมันเปิดก็เลยต้องช่วยครับผมก็เลยทีเนี้ยพอเปิดมาเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะพอรู้ตัวเองอยู่ครับว่าถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่าจบทางด้านศิลปะใช่ไหมครับเราไม่เคยมีความรู้เรื่องแบบบริหารอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะแบบไม่รู้สิว่าจะเปิดมาเราจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดถึงว่าแบบถ้าเกิดเราจะเปิดทีเนี้ยเราจะต้องตั้งเป้าหมายสักอย่างหนึ่งแล้วกันครับผมก็เลยแบบว่ามีเป้าหมายแบบอยากยกระดับผลงานแอนิเมชันในประเทศไทยครับผมเข้าสู่ระดับโลกคือผมจะตั้งเป้าหมายให้สูงไว้ก่อนครับก็คืออยากเห็นผลงานของแอนิเมชันไทยใช่อยู่ในเวทีระดับโลกใช่อย่างเช่นอาจจะเป็นแอนิเมชันที่ชิงออสการ์ใช่คือประเด็นที่แบบว่าคือผมไปทำงานอยู่ที่นู่นมาประมาณ6ปีเลยเนี่ยก็มีโอกาสได้สัมผัสกับที่ใหญ่ๆใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเรามีความสุขนะอยู่ที่นั่นเราทำงานแบบแอนิเมชันทุกวันเราแบบสบายไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรมากแต่ทีนี้พอเริ่มมาเปิดพอเริ่มกลับมาที่ไทยเลยเนี่ยต้องกลับมาที่ไทยแบบถาวรเราก็ต้องมาเปิดบริษัทเนี่ยทีนี้สิ่งแรกที่ผมส่วนใหญ่จะเห็นน่ะในเมื่อประมาณ5ปีหรือ6ปีที่แล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำด่าอะไรเงี้ยในแบบแอนิเมชันไทยจะเป็นคำสบประมาทอะไรประมาทเยอะยังอีกไกลจะถึงดวงดาวอะไรเนี้ยคือแบบเยอะมากคือถ้าเกิดนับย้อนไปจริงๆอย่างผมว่าอย่างท็อปเองก็น่าจะรู้ว่าสมัยก่อนก็ค่อนข้างจะแอนิเมชันไทยทำออกมาก็ขาดทุนใช่ไหมฮะครับใช่ก็เราก็มีแอนิเมชันไทยของเราเองหลายเรื่องนะครับใช่คือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่แค่แบบเหมือนคือก็โดนในเรื่องของแบบว่าโอเคต้นทุนสูงแถมออกมามันคืนทุนยากนะฮะเราบางเรื่องเองก็เราขาดประสบการณ์ทำออกมามันก็แบบมีติดขัดๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนกับเป็นช่วงคนก็จะพูดเลยขาลงของแอนิเมชันทำอย่างอื่นเถอะอะไรเยอะอะไรเงี้ยยิ่งผมก็ตอบย้ำผมเข้าไปใหญ่เลยว่าโอเคถ้างั้นอันนี้คือเป้าหมายของผมดีกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะคือผมไม่อยากจะคิดว่าแบบเหมือนเป้าหมายของผมคือจะแค่เปิดบริษัทเพื่อที่จะแบบเหมือนมั่นคงหรือว่าอยากจะรวยหรืออยากจะอะไรอะไรเงี้ยคืออยากจะให้แบบเป็นแบบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรตอนนั้นคือคิดว่าไม่จริงคือคนไทยทำได้มันปกติมันต้องทำได้อยู่แล้วขนาดเราไปอยู่ที่นู่นยังทำได้เลยเราควรต้องทำหรือว่ามันก็ควรจะต้องทำได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าโอเคทีเนี้ยเมื่อผมแบบมีเป้าหมายตอนที่เปิดบริษัทอะไรเงี้ยเราเอ้ยเราจะคิดยังไงว่าจะทำให้มันไปตามที่เราบรรลุกับเป้าหมายอะไรเงี้ยผมแบบรู้สึกว่าผมอาศัยอยู่4อย่างด้วยกันครับผมอันนี้ก็จะเป็น4อย่างที่ใช้เป็นแกนใช่นี่คือ4อย่างที่เป็นแกนนี่คือแบบสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้เลยว่าเราใช้4ข้อนี้แหละในการที่จะทำให้อนิเมชันของไทยหรือของทางที่เรามองสตูดิโอไทยเองหรือของRiFFเองเนี่ยจะไปสู่ระดับโลกได้ครับจริงๆผมว่ามันก็น่าจะประยุกต์ก็ได้หลายวงการนะในความคิดผมอะไรเงี้ยแต่นี่ก็เป็นความคิดของผมเองผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดแต่เป็นสิ่งที่ผมแบบว่าถ้าเกิดเราอยากจะสร้างผลงานที่ดีอ่ะเราควรจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4อย่างอะไรเงี้ยด้วยกันจริงๆมีมากกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากผมอยากจะสรุปให้มันเร็วอะไรเงี้ยครับผมอันแรกก็จะเป็นเรื่องของทีมเวิร์คครับผมโอเคงั้นเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องผมจะพูดย่อๆก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูทีละข้อกันโอเคครับเริ่มเลยก็จะเป็นเรื่องของทีมเวิร์คถ้าเกิดทีมเวิร์คจริงๆในที่เนี้ยของแอนิเมชันจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของไพไลน์เรื่องของการจัดสรรการแมเนจการจัดดีพาร์ตเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดไพไลน์คืออะไรนะครับเผื่อมีไพไลน์คือ
เป็นถ้าเกิดการทำงานแอนิเมชันเราจะรู้ว่ามันมีขั้นตอนใช่ไหมฮะก็เช่นแบบว่าเราต้องสเก็ตก่อนแล้วค่อยลงสีแล้วค่อยมาทำใส่ฉากค่อยอะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนการผลิตงานขั้นตอนการผลิตงานถ้าเกิดขั้นตอนการผลิตงานเราดีนั่นหมายความว่าทีมเวิร์กเราแน่นงานเราก็จะออกมาดีด้วยคุณภาพดีด้วยเรื่องนี้ผมให้ความสำคัญค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับเพราะว่าถ้าทำงานแอนิเมชันระดับโลกแน่นอนคือเราไม่ได้ทำคนเดียวแน่ๆใช่ครับให้นึกภาพแบบตอนแรกก็ทำอยู่คนเดียวถ้าคุณเริ่มทำทีละ2คนคุณก็ต้องคุยกับเพื่อนทำ4คนคุณต้องเริ่มแบบคุยกับเพื่อนมากขึ้นแล้วต่างคนต่างแบบเนาะร้อยพ่อพันแม่ใช่ไหมฮะก็ต้องแบบก็คือต่างคนต่างมาจะแบบว่ามีเรื่องการสื่อสารเรื่องความเข้าใจอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นมันเลยมีคำว่าไปไลน์ก็คือคำว่าแกนกลางว่าโอเคข้อตกลงร่วมกันในการทำงานซึ่งอันนี้ก็คือเคยมีประสบการณ์อยู่ในไปไลน์หรือแบบขั้นตอนการผลิตระดับพิกซ่าหรือดิสนีย์อยู่แล้วครับครับก็มีเคยเห็นว่าทางนั้นเขาทำยังไงใช่ครับแต่ตอนสมัยนี้ก็คนก็เริ่มทำด้านนี้เยอะขึ้นก็เริ่มเห็นไปไลน์กันมากขึ้นครับผมครับผมก็คนเริ่มมีความรู้มากขึ้นอันที่สองจะเป็นเรื่องของโฟกัสครับความหมายโฟกัสคือผมจะพูดถึงเรื่องของอาร์ติสต์ก็คือจริงๆแล้วสายงานนี้เหนื่อยครับผมเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วมันพอเหนื่อยเนี่ยความเหนื่อยจะแบบง่ายต่อการที่คิดฟุ้งซ่านไปหมดเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรต้องอดทนอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณชอบอะไรเนี่ยเหมือนรูปที่ผมเอามาอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดคุณเลือกสายอาชีพที่คุณชอบเลยเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกที่จะทำงานอีกเลย อะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวในห้องนี้มีใครทำงานสายแอนิเมชันอยู่แล้วป่ะครับทั้งหมดนี้คือคนที่สนใจงานแอนิเมชันแต่ยังไม่ได้ทำงานสายแอนิเมชันใช่ไหมครับงั้นเรามาดูว่าเหนื่อยยังไงครับผมก็เลยอันนี้ก็จะแบบการแชร์ว่าเวลาเราแบบเหมือนคือเราทำงานกับคนในสายนี้เยอะเราทำงานกับอาร์ติสต์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาร์ติสต์ส่วนใหญ่เขาจะอยู่กับเรื่องของใจเรื่องความชอบส่วนใหญ่อีกเรื่องนึงเรื่องดีฟเป็นเรื่องแบบผมรู้สึกว่าต้องรู้ลึกนะฮะลึกก็คือไม่ใช่แบบว่ารู้ทะเลลึกนะแต่ว่าไม่ใช่ลงไปนั่งทำงานอยู่ในใต้ทะเลไม่ใช่ไม่ใช่ลึกก็คือลึกแบบเหมือนกับรู้จริงอะฮะรู้แบบกันแท้รู้ไปเลยอะไรเงี้ยจริงผมว่ามันเหมือนกับเราต้องค่อยๆแบบศึกษาไปด้วยอ่ะค่อยๆแบบศึกษาไปคืออย่าหยุดการศึกษาเพราะเรื่องมันการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดดูรู้ยิ่งรู้แตกฉานเท่าไหร่มันก็ยิ่งผลดีต่อการพัฒนาตัวงานของคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าทุกสายงานใช่ก็คือเราหยุดเรียนรู้ไม่ได้ใช่ไหมครับยิ่งเป็นยุคปัจจุบันที่แบบมีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีผลอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบต้องวิ่งตลอดเวลาถ้าเราอยากจะเป็นแนวหน้าหรือว่าสภาพของเราไปแบบสู่ระดับโลกใช่ครับใช่ต้องรู้ตลอดต้องรู้ลึกนะฮะคือแบบแค่ผิวเผินเนี่ยผมว่าไม่น่าดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรื่องสุดท้ายเรื่องครีเอทีฟอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องนี้ผมก็ให้ความสำคัญเยอะเหมือนกันก็มีตัวอย่างงานที่ออฟฟิศเพิ่งทำมากำลังจะปล่อยช่วงกลางปีนี้แล้วก็กำลังจะปล่อยปีหน้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องว่าความคิดสร้างสรรค์จริงๆก็สำคัญนะอะไรเงี้ยก็วันนี้มีพกงานที่ยังไม่เปิดให้ดูมาให้ดูด้วยใช่ไหมครับก็อยู่ต่อเราจะได้ดูตัวอย่างเป็นตัวอย่างของหนังที่จะได้ฉายปีนี้หรือปีหน้านะครับ2017มีปีนี้อันนึง2017ด้วยแล้วก็มีของปีหน้าด้วย2018ด้วยใช่2018นี้เราเพิ่งเดือนมกราคมนะครับแต่เราจะได้ดูแอนิเมชันของปี2018กันแล้วนะครับผมเห็นไหมมันเหนื่อยแค่ไหนนานมากเลยแต่ละชิ้น2ปี3ปีครับผมตอนทำแอนิเมชันเรื่องนึงตอนที่อยู่ที่พิกซ่าครับแอนิเมชันเรื่องนึงเขาใช้เวลาผลิตนานเท่าไหร่ครับกี่เดือนหรือกี่ปีครับเป็นปีน่าจะอยู่ที่มัน3ถึง5 3ถึง5ปีแต่เรากว่าจะได้ดูแอนิเมชันเรื่องนึงนะครับพูดแบบลึกๆเลยเนี่ย3ปีถึง5ปีไม่ได้หมายความว่าแบบทำแบบโหรัวเลยนะฮะก็คืออาจจะให้การเขียนบทประมาณสัก2ปีถึง3ปีส่วนของโปรดักชันเองก็จะเหลือแค่ประมาณปีครึ่ง2ปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วเขาก็ทำกันโอเวอร์แลปอ่ะครับผมค่อยๆทำไปก็คือทีมนึงทำอันนึงอีกทีมนึงทำอันนึงก็คือทำคู่กันไปเลยครับครับผมโอเคประมาณนั้นงั้นเราเริ่มดูอันไหนก่อนดีครับทีมเวิร์คครับผมครับผมเริ่มดูเรื่องทีมเวิร์คนะครับโอเคเมื่อกี้อย่างที่ยกพูดมาครั้งแรกเรื่องสยองสองนาทีมีบางคนที่ได้ดูแต่บางคนที่ก็ยังไม่ได้ดูฉะนั้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับผมแล้วเราจะมาคุยถึงเรื่องว่าโอเคขั้นตอนของการทำเรื่องเนี้ยมันผ่านอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องหลังเรามาดูกันก่อนนะครับเรื่องสยองสองนาทีครับผมThank you.
เลย2นาทีนิดนึงประมาณ3นาทีกว่าครับผมครับผมก็เรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่ผมทำร่วมกับ2บริษัทนะครับก็คือเรื่องบริษัท Alternate Studio แล้วก็กับบริษัท RiFF Studio ก็คืองานนี้เนี่ยผมไปพุ่มกับร่วมกับรุ่นน้องผมที่ชื่อจอนเฉลิมพลบุญพลาครับก็ใครมีคำถามอะไรมั้ยครับดูหนังดีแล้วก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะโหดปรากฏว่าโหดหลอกคนดูฮะตอนแรกจะดูน่ารักน่ารักนะฮะครับผมครับผมอ่ะแล้วขั้นตอนการทำเรื่องนี้เป็นยังไงมายังไงบ้างครับผมคือเริ่มต้นก่อนนะฮะบอกก่อนว่าเรื่องนี้คือไอเดียจริงๆเรื่องเนี้ยฉายก่อนหน้าภาพยนตร์เรื่องมหาลัยเที่ยงคืนนะครับคือเขาต้องการจะทำช็อตฟิล์มที่จะไปฉายก่อนหน้าหนังทั่วไปนะครับผมครับทีเนี้ยสิ่งแรกเลยเนี้ยถ้าพูดถึงก็คืออันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของทีมเวิร์กก่อนนะครับผมพอเราได้โจทย์อะไรที่มาเกี่ยวกับประมาณว่าต้องทำเรื่อง2นาทีอย่างเงี้ยแน่สุดเลยก็คือคุณต้องมีไปไลน์ที่บอกว่าแบบเหมือนทำงานให้มันโฟลว์มันสามารถต่อไปได้ก็คือเริ่มต้นเราจะเป็นการสเก็ตอะครับผมเป็นการคือเริ่มมาไม่ใช่ลงมือจะทำเลยเนี่ยเริ่มมาคุณก็ต้องจากสเก็ตทำพรีโปรดักชันอย่างที่เห็นก็คือการออกแบบสตอรี่บอร์ดนะฮะมีการทำเรื่องออกแบบมูดและโทนของหนังครับก็เป็นเหมือนช่วงวางแผนใช่เป็นช่วงวางแผนครับนะฮะก็อันไหนที่เป็นภาพสเก็ตจากตอนแรกที่เป็นวางแผนกันภาพนี้ครับภาพแรกเลยข้างบนสุดเนี่ยข้างบนสุดเลยไอเดียนะครับผมเพราะจริงๆเราเริ่มจากแบล็งค์เลยนะจากศูนย์เลยเรื่องนี้คือเขาให้อิสรภาพเรามากเลยในการที่เราจะทำอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะมีแค่เป็นเขียนเซนเทนซ์มาให้2บรรทัดนะครับผมครับเริ่มมาเราก็ต้องมานั่งตีโจทย์ตีความนะครับผมก็จะเห็นสตอรี่บอร์ดจะเห็นตัวของดีไซน์ขึ้นมานะฮะก็เขาให้พอดเรื่องมาใช่ให้พอดเรื่องมาแบบสั้นๆแต่เราต้องไปนั่นอะไปขยายออกมาขยายต่อว่าจะทำยังไงให้มันสามารถเป็นแอนิเมชันได้ใน2นาทีใช่ครับคือเป็นอย่างนั้นนะฮะคือเรื่องนี้แต่แรกมูดโทนก็อยากให้มันดูแบบเป็นออกไทยๆที่สุดนะคือเราอยากจะสร้างหนังแอนิเมชันไทยใช่ไหมคือเริ่มมาคนดูต้องรู้สึกว่านี่คือของไทยอะชัดเจนอ่ะโดยที่แบบว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบไปทำแบบเป็นพวกประวัติศาสตร์ไทยหรือว่าอะไรอ่ะบ้านเนี่ยในไทยก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นไอเดียแรกๆก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับแบบเนี่ยมันจะมีแบบบางคนที่จะทำตัวออกเหมือนคล้ายตะวันตกก็มีนะแต่ว่าก็โดนปัดออกอะไรเงี้ยก็คือยังต้องการให้ดูเหมือนกับเป็นเด็กไทยพ่อแม่ไทยอยู่ในบ้านที่เราแบบคุ้นๆเคยๆกันพอเราคิดกันอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยไปสเต็ปถัดไปก็คือไปหาโลเคชั่นจริงๆไปถ่ายเลยก็คือเป็นบ้านอันนี้คือบ้านป้าผมเองอันนี้คือบ้านจริงใช่ไหมครับบ้านจริงคนจริงไม่ใช่แอนิเมชันไม่ใช่แอนิเมชันเลยนี่คือบ้านจริงคือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบ
การทำงานเนี่ย 3D จะต้องขึ้นจากศูนย์แบบเหมือนแบบจินตนาการทั้งหมดจริงๆแล้วผมอะถ้าอย่างที่ผมบอกนะทีมเวิร์คที่ดีมีการวางแผนที่ดีทำงานที่ดีเราเริ่มไปจากการถ่ายที่จริงก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไปถ่ายจากที่จริงไปนั่งคล้ายบล็อกช็อตจริงๆเห็นไหมขนาดทำแอนิเมชันจริงๆยังต้องไปฉายไปนั่นเลยออกกองจริงๆอะฮะก็คือใช้มีการใช้กล้องเหมือนถ่ายหนังแบบที่เราคุ้นเคยอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งไม่ใช่เหมือนกับพอถ่ายเสร็จปุ๊บเอาเข้าโปรแกรมปุ๊บมันออกมาให้เป็น 3D เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่คือขั้นตอนการวางแผนซึ่งเวลาเราดูแอนิเมชันแบบอย่างของค่ายใหญ่ๆอย่างจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็ใช้วิธีคล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบว่าอย่างหนึ่งในหัวข้อแรกก็คือเรื่องของทีมเวิร์กเรื่องของไพ่ไลน์เนี่ยถ้าเกิดเราวางแผนดีผลงานออกมามันก็จะให้ความที่แบบว่ามีรายละเอียดที่สูงอะฮะแล้วมันก็จะดูสุขว่าแบบมีความคือถ้าเกิดเรามาสตัดดี้จากของจริงอะมันจะสร้างความเชื่อเวลาคนดูเห็นว่าเออมันเกิดขึ้นจากที่นั่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมเลยให้ความสำคัญตรงนี้มากเลยฮะเกี่ยวกับเรื่องของการรีเสิร์ชอะไรเงี้ยอันนี้คืออีกอันนึงคือผมไปสแกนบ้านหลังนั้นทั้งหลังนี่คือสแกนบ้านใช่อันนี้คือเป็นภาพ 3D อันนี้เป็นภาพ 3D แล้วแต่ว่าเป็นได้มาจากการใช้การสแกนมันคือ 3D scanner ใช่คือ 3D scanner คือยุคสมัยนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องฮะคือเขาจะเป็นแบบเหมือนถ่ายรูปเนี่ยเราถ่ายรูปให้ทั่วบ้านเลยแล้วบางอันก็จะมีแบบเหมือนแอปบางอย่างที่เป็นกล้องแล้วเราก็ไปแบบลูบตามที่อย่างเงี้ยมันก็จะได้เป็นตัวบ้านมาจริงๆครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราถ่ายรูปตรงนี้ก็ไม่พออย่างที่สองคือถ้าเราสแกนออกมาเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้างทั้งหมดเห็นรายละเอียดบางอย่างที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยรวมไปถึงพวกเท็กเจอร์รวมไปถึงเพราะจริงๆของจริงเนี่ยบ้านจริงๆอย่างที่เห็นเนี่ยมันมีรายละเอียดมากนะครับพวกบ้านไม้อะไรเงี้ยครับก็ด้วยเทคโนโลยีตอนนี้คือทำให้เริ่มดูไม่ออกว่าตกลงที่ดูอยู่นี่ของจริงของปลอมกันแล้วอันนี้คือถ่ายมามันก็สามารถที่จะหมุนดูได้เลยว่าตรงไหนเป็นยังไงได้เลยครับผมแล้วก็ไปทำต่อจากตรงนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นทีสแกนก็ทีมเวิร์กก็เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเหมือนกันนะถ้าคนแบบเหมือนค้นหาเทคโนโลยีดีๆอะไรดีๆมันก็ช่วยสปอร์ตงานได้เหมือนกันก็ทำให้เหมือนกับการวางแผนได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นครับผมอันนี้จะเป็นดีไซน์ของคาแรคเตอร์เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องของฉากใช่ไหมครับของตัวเซตอันนี้จะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ก็ส่วนใหญ่ในงานครีเอทีฟเราก็ใส่แบ็คกราวด์ให้คาแรคเตอร์ด้วยนะฮะอย่างพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยพ่อก็จะออกเป็นแนวแบบเหมือนตกน้ำตายอุบบวมอืดอะไรเงี้ยอันนี้คือบวมเพราะตกน้ำนี่คือน้ำนี่คือน้ำครับแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องฉายเข้าไปในสตอรี่ที่เห็นแต่เราก็แค่คิดไว้ว่าเออทางกับการในแง่ของการดีไซน์เราก็จะเห็นรูปทรงที่ต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะอย่างคุณแม่เองก็ผอมแห้งพ่อเองก็จะตัวอุ้ใหญ่ๆลูกเองก็จะตัวเล็กๆลูกเองเนี่ยอยากให้คอนทราสต์กับตัวของคุณพ่อคุณแม่พอสมควรอยากให้รู้สึกว่าถ้าเกิดตอนจบแล้วเขาได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่ไปเนี่ยมันน่าสงสารแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมก็จะเห็นว่าดีไซน์ก็จะมีหลายแบบมากมันไม่ใช่แบบเขียนมาครั้งเดียวแล้วจะได้นะคือต้องคุยกันต้องมาอย่างเราเห็นคุณแม่เนี่ยสุดท้ายเราเลือกคุณแม่ที่มีลิ้นห้อยอะไรอย่างเงี้ยออกมามันน่าจะแบบสร้าง impact อะไรได้บางอย่างอะไรเงี้ยคือในความตั้งใจเนี่ยคือเราเซตว่ามันเป็นคือเหมือนพ่อกับแม่นี่คือเป็นปีศาจหรือเป็นผีหรือเป็นอะไรครับจริงๆพ่อกับแม่เป็นคนธรรมดาครับแต่ว่าในสายตาเด็กที่เห็นเวลาพ่อแม่ทะเลาะกันมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็กเขาจะเห็นแล้วบวกกับเขาไปเล่ามันมีการคุยเรื่องผีกันนิทานผีตั้งแต่ตอนต้นน่ะมันเด็กก็รู้สึกว่าไปจินตนาการเพิ่มอ่ะเรื่องนี้คือผมอยากให้สะท้อนสังคมจากหลักคือสะท้อนสังคมว่าแบบถ้าเกิดครอบครัวทะเลาะกันอะไรกันเนี่ยให้เด็กต่อหน้าเด็กเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นจะทะเลาะกันก็ไปแอบเงียบๆเนี่ยครับควรจะไม่ควรจะทะเลาะกันด้วยซ้ำครับมันจะต้องคิดให้เยอะนะฮะครับผมอันนี้จะเป็นเรื่องของทันเลอร์เซอร์คลิปนะฮะก็คือเราก็จะแบบมีการก่อนที่จะเริ่มทำ 3D แล้วก็จะมีเริ่มแบบเหมือนเขียนสีลงสีอะไรเงี้ยมูดและโทนใช่ไหมฮะครับก็คือจากบทอันนี้เขียนบทแล้วคือเราจะเขียนบทก่อนแล้วพอบทปุ๊บก็จะได้ภาพแบบนี้คือเริ่มแบบคุมสีคุมกล้องด้วยหรือเปล่าครับใช่กล้องด้วยเป็นคอนเซ็ปต์ครับผมเรียกว่าภาพคอนเซ็ปต์เรียกว่าลักษณะว่าถ้าเกิดก่อนที่เราจะทำงานให้จบเนี่ยถ้าเกิดเราทำงานเป็นทีมใช่ไหมฮะทีมเวิร์คที่ดีเราควรจะต้องให้ทุกคนในทีมเห็นภาพเหมือนกันหมดการที่เราเขียนภาพคอนเซ็ปต์ขึ้นมาเหมือนช่วยให้ในทีมเห็นภาพชัดเจนได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเร็วด้วยจะได้ไม่แบบเพราะต่างคนถ้าเราพูดมาแต่คำพูดเนี่ยต่างคนต่างก็จะเห็นภาพต่างกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโมเดลอันนี้เป็น 3D แล้ว 3D ทั่วไปนะครับผมก็จะเห็นแบบมีการ
ถ้าเกิดทีมที่ดีก็จะมีการแบบให้โน้ตมีแบบคุยกันนะฮะลักษณะรูปทรงต่างๆมีการเดลี่คือการตรวจงานนะครับผมทุกวันเนี่ยเราก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันจะเป็นสเต็ปค่อยๆขึ้นไปอ่ะคือถ้าเกิดเรามีทีมเวิร์คที่ดีเรามีไปลายที่ดีการทำงานมันจะสมูทแล้วจะไม่มัวอะไรเงี้ยนี่คือเริ่มเอามาทำเป็นก็พอเป็นภาพนิ่งดูใกล้ๆจะเห็นแบบรายละเอียดเยอะมากอย่างเหมือนจะไส้ไหลออกมาใช่ตอนดูแบบมันเร็วมากอาจจะดูไม่ทันว่าแบบโหลงรายละเอียดเยอะขนาดนี้จริงๆก็ไปถ่ายรูปกันมาเยอะเหมือนกันถ่ายรูปอะไรครับโหคือมีอุบัติเหตุแล้วมีทีมเตรียมออกไปวิ่งถ่ายอย่างเงี้ยครับจะเอาไปเซิร์ชฮะ reference อ๋อครับก็ดูบ้านก็จะชัดเจนนะบ้านนี่ก็จะง่ายเห็นรายละเอียดเยอะรู้สึกเป็นบ้านไทยจริงๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกแอนิเมชันทั่วไปนะครับผมก็คือจะทำงานกันเป็นแบบช็อตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ก็มีอีกอันนึงที่จะเปิดไปก็คือจะเป็นเวอร์ชันที่เมื่อกี้เราเห็นกันนะเป็นเวอร์ชันที่เราไปถ่ายเป็นเวอร์ชันคนนะเผื่อเรามาเทียบดูกับเวอร์ชันของหนังมันจะเป็นยังไงอ๋ออันนี้คือเวอร์ชันที่เมื่อกี้บอกว่าไปถ่ายก่อนถ่ายก่อนเป็นเวอร์ชันคนแสดงงี้ใช่อ๋อโอเคงั้นเราลองมาดูไม่มีใครเคยเห็นที่ไหนงั้นลองมาดูกันครับว่าเป็นยังไงได้ครับให้น้องในออฟฟิศถ่ายกันเองนะไม่ต้องจ้างใครเทียบระหว่างแบบเวอร์ชันที่เป็น 3D กับเวอร์ชัน 2D ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่หัวข้อถัดไปนะครับหัวข้อถัดไปก็ได้เมื่อกี้ทีมเวิร์คแล้วอันนี้เป็นอะไรนะครับถัดไปเป็นอันนี้ผมไม่ได้มีตัวอย่างอะไรจะพูดถึงเรื่องของโฟกัสครับใช่ก็คือจริงๆอาร์ติสต์หลายคนนะฮะส่วนใหญ่จะคือผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมทำงานครับผมมีอะไรคำถาม
ตั้งแต่ผมทำงานคือสายเนี่ยผมทำงานดิวกับทางด้านของอาร์ติสค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมครับผมครับแล้วทีเนี้ยผมรู้สึกว่าอาร์ติสจริงๆเองเนี่ยมันจะมีเรื่องอย่างนึงที่แบบคือเรื่องความชอบอะครับผมถ้าเกิดเขาชอบในสิ่งใดที่เขาทำมากๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าโอเคค่อนข้างจะคือจะทำสิ่งนั้นได้นานเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าโฟกัสเนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะว่าทางกับการเนี่ยถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขาเลิกชอบเมื่อไหร่เลยเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะเริ่มแบบสลายไปเนี่ยเราเพราะว่างานเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในวงการจริงๆเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่โฟกัสจริงๆคุณจะไปฟุ้งซ่านอย่างนู้นอย่างนี้บางทีคุณทำไมโอ้ทำไมงานนี่เหนื่อยจังทำลายสุขภาพเราจังทำไมเราถึงแบบทำมาแล้วไม่รวยคือคุณเริ่มแบบกลายไปว่าคุณลืมสิ่งตอนเริ่มต้นว่าคุณทำจากสิ่งเนี้ยเพราะคุณเริ่มจากความที่คุณชอบมันคุณรักมันเลยเนี่ยแล้วมันทำให้คุณแบบเริ่มแบบหนอกฮะเริ่มแบบกลายเป็นว่าถ้าคุณขาดสิ่งนี้ไปเนี่ยคุณก็จะเลิกสิ่งนี้ได้ง่ายเพราะว่าจริงๆการทำสายนี้ใช้เวลานานมากครับผมต่อปีนานจริงๆผมยอมรับอะไรเงี้ยก็เลยต้องชอบมันด้วยต้องชอบต้องชอบโฟกัสคือจริงๆมันก็มีหลายเหตุผลนะผมเชื่อว่าบางคนก็เชื่อบอกว่าโอเคสามารถบาลานซ์กับงานได้อะไรก็ได้แต่มันร้อยแปดพันอย่างอะไรเงี้ยสุดท้ายผมก็ตีความได้ว่าคุณต้องโฟกัสให้ได้อะไรเงี้ยคุณอย่าไปคิดอะไรมากอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีลำบากทุกอย่างมันมีความทุกข์มันมีสิ่งที่สนุกมีสิ่งที่ชอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่กับมันให้ได้อะต่อให้เราทำเรื่องที่ชอบแล้วมันก็คงมีปัญหามีอุปสรรคอะไรคือแต่ว่าเราก็จะสามารถข้ามมันไปได้ใช่มันต้องผ่านมันให้ได้โอเคครับผมเรื่องถัดไปจะเป็นเรื่องของดีฟนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องของพวกควรจะต้องรู้ให้ลึกอะไรเงี้ยคือจะบอกว่ารู้จักจีบีสตูดิโอป่ะครับผมในนี้มีใครรู้จักจีบีบ้างครับรู้จักคนในรูปวันนี้รู้ป่ะครับคือใครครับไฮโอมิยาซากิเป็นเจ้าของ GB Studio นะครับก็ไปถ่ายรูปกับเขามาไปไงมาไงครับถึงไปถ่ายกับไฮโอได้ครับคือปีที่แล้วมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทาง GB บ้างบางส่วนนะครับผมจริงๆก็มีปีนี้ก็ต่อไปก็คงจะต้องทำงานร่วมกันอีกอะไรเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมตัวของไดเรคเตอร์นะฮะซึ่งถ้าเกิดพูดถึงไฮโอเราก็รู้เลยว่าเป็นบิดาของ 2D Animation ในญี่ปุ่นครับนะครับผมซึ่งจริงๆอ่ะเรื่องดีฟเนี่ยจริงๆผมก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆผมเองก็ไม่ใช่คนที่แบบคือผมเองก็อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ยังต้องใช้เวลาอีกเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราได้ไปสัมผัสกับคนที่แบบเหมือนเชี่ยวชาญเราก็แบบทำงานสายวงการนี้นานๆอะไรเงี้ยทำให้เราได้แนวความคิดแบบดีๆก็ระดับตำนานใช่ครับผมนอกจากไปเยี่ยมตัวของยาโอเองก็มีโอกาสไปเยี่ยมของลูกชายแกก็คือโกรุซังด้วยอะไรด้วยก็คือผมจริงๆผมทำงานกับโกรุซังไม่ได้ทำงานกับฮายาโอที่เดียวนะครับผมแต่ที่เนี้ยซึ่งเรื่องที่ทำนี่ออกไปมาลูกชายยังครับผมเรื่องที่ทำมันต้องคือยังติดอะไรบางอย่างอยู่แล้วกันโอเคครับยังไม่ได้เปิดเผยยังเป็นความลับอยู่ใช่ยังเปิดเผยไม่ได้ด้วยแต่แค่บอกว่ามีโอกาสได้ไปคือมีเพื่อนนะครับเพื่อนเป็นฝรั่งเขาพาไปนะครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นโชคของเรานะที่ได้ไปสัมผัสกับคนที่แบบโอ้โหระดับขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่น่าจะได้เจอง่ายๆครับผมแต่ทีนี้ทำไมผมถึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาฮะคือมีคลิปหนึ่งครับในช่วงที่ผ่านมาประมาณเมื่อปลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นคลิปเหมือนกับว่าเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของเขามีคนทางบริษัทญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งได้ไปพรีเซนต์ตัว AI อะครับผมคล้ายๆเป็นอะไรนะ intelligence AI นี่ย่อมาจากอะไรนะ artificial intelligence ใช่ artificial intelligence ก็คือจะแบบสามารถ create movement เองได้อะไรได้ขึ้นมานะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็เลยแบบเดี๋ยวผมเปิดคลิปนี้ให้ดูแล้วกันนะครับไปไหมครับ人工知能で動きを学習させた CG を見せてくれるそうです。ญี่ปุ่นมานะครับ。ภาษาอังกฤษนะครับข้างล่าง。これは早く。ข้างล่างมีซับไตเติ้ลนะครับ。มีซับไตเติ้ลนะฮะ。เดี๋ยวผมอาจจะสรุปคร่าวๆให้ฟังก็ได้。基本の通覚とかないし、頭が大事とかっていう概念がないし、だからもう頭をもう普通の足のように使って移動してるっていう。ในคลิปนี้เขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้เขาพูดถึงคือตัวของดาวองโก้คนที่พรีเซนต์เขาบอกไปคิดเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ขึ้นมาสามารถแบบว่าให้ AI สามารถขึ้นหวังแอนิเมชันขึ้นมาได้นะครับทีนี้แต่ตัวของเขาได้พรีเซนต์ให้กับฮายาโอะถูกไหมครับแต่ฮายาโอะเองเนี่ยเขา
หมือนก็บอกว่าที่เขาเห็นคลิปพวกเนี้ยเขารู้สึกแบบมันเจ็บปวดกับเขานะคือเวลาเขาเห็นตัวละครที่เคลื่อนไหวคล้ายๆซอมบี้อะไรเงี้ยทำให้เขาไปนึกถึงเพื่อนที่แบบว่าแบบเป็นคนพิการคนหนึ่งอะเราจะแบบเหมือนกับว่ายากมากเลยที่จะแบบเซฮาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพลังกายมันพิการใช่ไหมครับแต่ว่าเขารู้สึกว่าในคลิปที่เขาเห็นเนี่ยตอนที่ทำมันเนี่ยไม่มีความเข้าใจถึงเรื่องความเจ็บปวดพวกนั้นเลยอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่แบบว่าทำแบบเหมือนเอาแต่แบบเคลื่อนไหวอ่ะให้ดูแค่แบบเคลื่อนไหวเฉยๆอ่ะคนไม่ได้เองคนไม่ต้องทำใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องใส่อะไรที่มันความคิดบางอย่างเข้าไปใส่ซอสเข้าไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าคุณจะทำแค่เคลื่อนไหวเท่านั้นอ่ะอย่างนั้นนะฮะคือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าเหมือนทำงานมามากๆเนี่ยเขาจะสัมผัสกับแอนิเมชันที่มันคล้ายคือมีชีวิตใช่ไหมครับผมอันนี้ก็คือโดนว่าไปเรียบร้อยละในคลิปนี้ครับผมคือก็ไม่ปลื้มไม่ปลื้มคือบอกไว้ก่อนแล้วคลิปนี้มันออกมาปุ๊บเนี่ยคนเขาวิจารณ์ไฮโอว่าเป็นคนที่ไม่ยอมรับเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งจริงๆไม่ใช่ไฮโอไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเขาไม่ยอมรับเทคโนโลยีเลยเขาพูดถึงบอกว่าถ้าคุณคิดที่จะแบบเหมือนทำอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบ AI อะไรเงี้ยขึ้นไหวอ่ะทำไมคุณแค่แบบว่าให้คอมทำขึ้นมาอะไรเงี้ยจริงๆคุณน่าจะใส่แบบเหมือนคอนเซปต์หรือว่าซอสบางอย่างว่าแบบถ้าเกิดสมมติเป็นคนที่แบบขึ้นไหวพิการเนี่ยอย่างที่เขายกตัวอย่างคุณก็ต้องนึกถึงว่าเขาเจ็บปวดยังไงเขาแบบขึ้นไหวไม่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าแบบงานนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยที่บอกว่าไฮโอไม่ได้รับเรื่องของเทคโนโลยีเพียงแต่เขาแค่อยากจะพูดถึงเรื่องแบบว่าแก่นสำคัญของแอนิเมชันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องมีที่มาต้องมีที่มาที่ไปครับผมโอเคถัดไปแต่เวลามันเหมือนจะทันปะตอนนี้เราเหลือจะเหลือประมาณ5นาทีนะครับก็อาจจะต้องไปที่หัวข้อที่4เริ่มเลยหนึ่งแล้วมันก็จะมีรายละเอียดนิดนึงครีเอทีฟหัวข้อสุดท้ายในเรื่องของครีเอทีฟนะครับผมมีงานอยู่2ชิ้นที่จะให้ดูนะครับผมที่ทำอยู่อันแรกคือโปรเจกต์คานนะครับผมคือโปรเจกต์คานเนี่ยลองไปพิมพ์ดูก็ได้นะผมอาจจะไม่เปิดเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปจาก YouTube มันสามารถเสิร์ชใน YouTube ได้ใช่ไหมครับก็ลองจดไปนะครับแล้วก็ดู KAAN อันนี้เป็นงานที่ทำเมื่อปีที่แล้วป่ะครับทำข้ามปีนะครับจนถึงปีนี้เลยครับผมยังทำไม่จบทำไม่จบแล้วเราจะได้เห็นมันอยู่เป็นโรงละครที่พัทยาครับผมพุ่มกับคือกอบนะครับที่กำกับบอดี้69เป็นคนกำกับด้วย คือมันไม่ใช่หนังแต่มันเป็นละครเวทีครับที่เอาวรรณคดีไทยเข้ามาแสดงด้วยแล้วก็ใช้ดิจิตอลในการพวกแบบทำตัวละครให้ CG อินเทอร์แอคกับคนเล่นในเวทีข้างหน้าซึ่งต้องไปดูที่พัทยาใช่ที่ผมบอกว่าครีเอทีฟตรงนี้คือเนื่องจากเขาเอาความเป็นไทยๆขึ้นมาแต่เขาประยุกต์ครับผมไม่ได้แบบว่าเหมือนกับแบบเหมือนเอาไทยมาเพียวๆอย่างพญานาคเองอะไรเองก็มีประยุกต์กับแบบตัวสัตว์ตลาดตะกั่วหรือว่าพวกแมลงอะไรอย่างเงี้ยมีการดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่ให้เข้ามายุคสมัยใช่ครับผมวางเองอะไรเองเนี่ยคือผมรู้สึกว่าความครีเอทีฟเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการที่จะช่วยให้แบบงานมันอันนี้ผีเสื้อสมุทรเนี่ยทำให้งานมันดูน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับอันนี้จะเป็นแบบเหมือนจะเห็นเป็นเวทีมีการแสดงมีลูกเล่นของเวทีนะครับผมก็คือมีคนแสดงประกอบกับแอนิเมชันด้วยนี่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งรามาศูนย์ครับนะครับผมเราจะเห็นแบบว่าเวทีเนี่ยเบลนไปกับ CG เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งเรื่องรามาศูนย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของวรรณคดีไทยซึ่งเขาก็นำมาประยุกต์ได้ดีเลยอันนี้ก็จะเป็นตอนเรื่องพวกพรานบุญอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นครับผมป่าหิมพานต์พวกนี้ครับผมก็คือลองเปิดผมดูดูเร็วๆแล้วกันเพราะเวลาเหลือไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วอีกอันนึงอันนี้เป็นงานหนังของผมเองที่สัญญาว่าจะฉายตัวปี2018นะครับผมอันนี้ผมเปิดนิดสั้นๆอันนี้มันเป็นตัวเทสนะเป็นตัวทีเซอร์นะครับผมเอามาให้เราดูก่อนเอามาให้ดูก่อนจริงๆในเน็ตก็มีในเน็ตก็ดูได้ทำร่วมกับญี่ปุ่นนะครับผมนะฮะทำร่วมกับญี่ปุ่นลิฟต์นี่คือไปร่วมงานกับภาษาญี่ปุ่นได้ฉายที่ญี่ปุ่นก่อนด้วยอันนี้ก็จะเป็นจริงๆแล้วเป็นแอนิเมชันญี่ปุ่นเป็นแอนิเมชันไทยแอนิเมชันไทยจะฉายที่ญี่ปุ่นจะฉายญี่ปุ่นก่อนครับเป็นเรื่องรามครับผม
รามนี่คือรามเกียรติ์ใช่รามเกียรติ์เห็นไหมก็คือเราเอารามเกียรติ์มาประยุกต์อะฮะเป็นหุ่นยนต์เป็นอะไรเนี่ยก็อีกคือไม่ต้องแบบดึงเวลาดึงความคิดสร้างสรรค์ก็น่าจะดึงแบบให้มันมีเรื่องของแบบใส่เคมีเข้าไปบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะคือไม่ต้องนำมาแบบออริจินอลซะทีเดียวโอเคก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างไปเยอะนะครับสำหรับวันนี้สำหรับงานแอนิเมชันที่แบบว่าเตรียมมาโชว์เยอะแยะมากมายนะครับก็เราหมดเวลาแล้วอย่างรวดเร็วนะครับผ่านไปแล้ว50นาทีก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณตุลนะครับบุรีพัฒน์ชินานาวินจาก RiFF Animation Studio นะครับก็มีอะไรอยากฝากผลงานไว้หรือเปล่าครับว่าแบบสามารถติดตามผลงานของตุลได้ทางช่องทางไหนบ้างครับทาง Facebook RiFF นะครับผมก็เข้าไปพิมพ์ RiFF Animation Studio ฮะแล้วกดไลค์ก็จะมีเที่ยงก็จะอัปเดตงานตลอดนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจงานไหนพิเศษก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้อะไรได้ส่วนใหญ่เราก็จะอัปเดตงานในทาง Facebook ซะส่วนใหญ่ครับก็ติดตามผลงานกันได้บน Facebook ของ RiFF Animation Studio นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับเรามีของที่ระลึกนะครับมอบให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเชิญตุลมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้คุณตุลด้วยนะครับ